กต.ประกาศรับรองส.ส.ครบทั้ง500คนแล้วเปิดให้รายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใน15วันคดีตำรวจร่วมกับพลเรือน13คนรีดเงินเครือข่ายพนันออนไลน์140ล้านบาทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกประมาณ10คนเปิดหลักฐานพิรุธทีมจับกุมหลังคุมตัวผู้ต้องหาเจรจาที่ชลบุรีแล้วเตรียมขอเพิกถอนหมายจับอ้างสายลับจำผิดคนไทยจัดประชุมรับอย่างไม่เป็นทางการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาในช่วงรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรีระบุจำเป็นต้องเร่งหาทางออกเพราะไทยได้รับผลกระทบขณะรัฐมนตรีหลายประเทศปฏิเสธไม่ร่วมประชุมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติจันทร์ที่19มิถุนายนคืนนี้ข่าวสามมิติยังคงเกาะติดเรื่องตำรวจมากกว่า10นายนำโดยระดับผู้บังคับการถูกกล่าวหาว่ารีดเงินจากเครือข่ายพนันออนไลน์ถึง140ล้านบาทนะครับล่าสุดอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย10คนนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ว่าจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบหลักฐานมีผู้เกี่ยวข้องในคดีรีดเงิน140ล้านบาทเป็นตำรวจอีก 4-5 นายเพิ่มเติมนะครับและพลเรือนอีก 4-5 คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจไปแล้ว10นายรวมทั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพลเรือนอีก3คนวันนี้ก็มีพยานอีก5คนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวสอบเลยคืนนี้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวขอสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วถึงจะดำเนินการขอมั่นหมายจับเพิ่มเติมนะฮะหลังจากนี้นะครับตัวละครเพิ่มไม่มีเป็นพลเรือนตำรวจก็เป็นทั้งตำรวจและพลเรือนประมาณกี่คนก็พลเรือนก็มีสี่ห้าคนตำรวจก็มีสี่ห้าคนนะครับนะนะครับนะที่ขณะนี้ที่พบนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อสอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราจะเห็นก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่านายบอยผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นพลเรือนยังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศกับนางสาวรดาวันภรรยาแม้ว่าจะมีการติดต่อประสานขอมอบตัวแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามอบตัวหรือไม่คาดว่าพรุ่งนี้จะได้รับการอนุมัติหมายแดงครับเพื่อประสานไปยังประเทศปลายทางให้ช่วยจับกุมตัวนายบอยและภรรยาส่วนพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ที่ลงชื่อในหมายค้นของศาลอาญามีนบุรีเข้าค้นบ้านผู้ต้องหาย่านคลองสามวาพื้นที่รับผิดชอบของสน.คันนายาวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าจากคำให้การของพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าสาเหตุที่ลงชื่อในหมายค้นเพราะว่าได้รับการประสานจากพลตำรวจตรีกำพลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อมีชื่อในหมายค้นก็ต้องเซ็นรับทราบทำตามคำสั่งส่วนการตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่านายบอยร่วมกับพลตำรวจตรีกำพลในการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมารวมถึงเป็นคนคัดเลือกตำรวจชุดนี้ด้วยตนเองเพราะว่านายบอยนี่สามารถสั่งการตำรวจได้ซึ่งการที่บุคคลเหล่านี้มีอำนาจมากกว่าตำรวจก็เป็นเพราะว่ามีผลประโยชน์ตำรวจจึงให้อำนาจเปรียบเสมือนเป็นนอมินีจึงมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าผู้กำกับการทุกสถานีในตำรวจภาค2ครับหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำมาสู่การออกหมายเรียกกลุ่มข้าราชการตำรวจและหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนก็คือคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะที่นายธนินทร์วัฒน์หรือเป้ถูกพาเข้าไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค2ชลบุรีนะครับก่อนจะขึ้นไปที่ชั้น2เดินตรงไปที่หน้าห้องของพลตำรวจตรีกำพลในช่วงเย็นวันที่23พฤษภาคมซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ที่ยืนยันว่าถูกตำรวจและพลเรือนกลุ่มนี้เจรจาต่อรองเรียกรับเงิน140ล้านแลกกับอิสรภาพและมีรายงานนะครับว่าหลังจากที่ตกลงผลประโยชน์กันได้แล้วตำรวจกลุ่มนี้มีพฤติการสอบไปทางทุจริตหลังจากที่พยายามไปขอถอนหมายจับจากศาลโดยอ้างว่าสายลับจำคนผิดผู้สื่อข่าวสามมิติคุณสถาพรด่านคุณทศเกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับ23พฤษภาคมเวลา18นาฬิกา50นาที
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบันทึกภาพตำรวจกลุ่มนี้ขณะนำของกลางที่ตรวจยึดจากบ้านของนายธนินทร์วัฒน์หรือเป้จากคลองสามวากรุงเทพเคลื่อนย้ายเข้ามาที่นี่ก่อนจะปรากฏภาพของนายพิสิทธิ์หรือต้นสวมเสื้อน้ำเงินซึ่งถูกระบุว่าร่วมในขบวนการรีดทรัพย์เดินตามขึ้นบันไดไป 18:51 วงจรปิดอีกมุมจะเห็นกลุ่มคนเดินขึ้นไปบนชั้น2และตรงไปทางหน้าห้องของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีภาพสุดท้ายไม่ปรากฏเวลาเป็นภาพนิ่งเห็นนายเป้สวมเสื้อขาวเดินออกจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมกับตำรวจกลุ่มหนึ่งซึ่งตามสำนวนระบุว่าในเป้ถูกพาออกจากที่นี่ในเวลา 23:00 นปลายทางในคืนนั้นมุ่งหน้าไปที่สภ.บางละมุงภาพที่เปิดเผยออกมาสอดคล้องกับคำให้การของในเป้อ้างว่าในต้นซึ่งทำหน้าที่รับเคลียร์เรียกเงินครั้งแรกสูงถึง120 ล้านบาทแต่ในเป้อ้างว่าไม่มีจึงต่อรองกันจนมาจบที่ยอด65 ล้านบาทจากนั้นก็มีนายวีระนาทรัพย์หรือเสียบอยผู้ต้องหาอีก1 คนที่ถูกออกหมายจับเดินเข้ามาในห้องและบอกให้อยู่เฉยๆเนียนกริบพี่เคลียร์ให้จบแล้วให้ไปจ่ายที่ไหนต้นโดยในบันทึกการแจ้งความของในเป้อ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องบนชั้น2ซึ่งช่วงหนึ่งในเป้ได้กล่าวหาผู้บังคับการพูดคำว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาจากพฤติการที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่าในเป้ถูกออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แต่ทำไมตำรวจกลุ่มนี้กลับพาไปที่ห้องทำงานของผู้บังคับการทั้งที่ตามกฎหมายปวิอาญามาตรา83และมาตรา84บัญญัติไว้ชัดเจนจะต้องนำผู้ต้องหาไปที่สถานีตำรวจหรือโรงพักและมีอำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน48 ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดก็ให้ส่งสารเพื่อพิจารณาว่าจะขังหรือปล่อยตัวระหว่างสู้คดีนะครับผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะว่าการที่เขาควบคุมตัวไปเนี่ยนะฮะเราไปห้องผู้การอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะครับนะครับที่ทำการพนักงานสอบสวนก็คือสถานีตำรวจนะครับแล้วเข้าไปทำไมในที่เหล่านั้นผมว่าเรื่องนี้มันหมิ่นเหม่สองเรื่องเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะฮะที่จะเข้า157ตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องที่การไม่บันทึกภาพและเสียงโดยที่ไม่มีเหตุสุดวิสัยครับนะคุณต้องไปต่อสู้ว่ามีเหตุสุดวิสัยนะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะฮะคุณก็หมิ่นเหม่แล้วล่ะในการปฏิบัติในมิชอบขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีเปิดเผยข้อพิรุธชุดจับกุมหลังจากตกลงเรื่องเงินกันแล้วเตรียมไปขอศาลเพิกถอนหมายจับในเป้โดยอ้างว่าสายลับที่ตามคดีนี้จำคนผิดเบื้องต้นทราบว่าการเพิกถอนหมายจับไม่สำเร็จการเพิกถอนหมายจับนี้จากการสอบปากคำนะครับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับนะบอกว่ามีการสั่งการให้เพิกถอนหมายจับนะครับก็เตรียมการแต่ว่าบังเอิญว่าผู้การชลบุรีเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับนะแต่ว่ามีการทำเอกสารไม่หมดแล้วนะครับโดยอ้างว่าสายลับเนี่ยจำหน้าไม่ได้โจทก์จำผิดคนนะครับนะซึ่งเรื่องนี้เราสอบไว้หมดแล้วนะครับนะอันนี้ในสำนวนผมพูดได้แค่นี้นะครับส่วนเหตุผลที่นายเป้ต้องจ่ายเงินเยอะมากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าเป็นเพราะต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องเว็บพนันออนไลน์ย้อนกลับไปในช่วงวันแรกๆนะครับหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้ผมกับทีมข่าวเราเคยแกะรอยจากบันทึกคำให้การของหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งอ้างว่าหลังจากที่ตกลงเรื่องเงินกับกลุ่มของนายต้นและนายบอยนัดหมายเอาเงินจำนวนไม่น้อยกว่า50 ล้านบาทมามอบให้กันบริเวณท้ายรถคันนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็กำลังสืบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงนะครับที่น่าสนใจก็คือเงินจำนวนนี้เป็นเพียงส่วนแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามคำให้การของผู้เสียหายที่บอกว่ารีดเงินสูงถึง140 ล้านบาทนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์ที่มีการเรียกรับเงินกันสูงขนาดนั้นหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มเว็บพนันกลุ่มนี้น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแล้วครับการสืบสวนเบื้องต้นมีข้อมูลว่านายธนินทร์วัฒน์หรือเป้ซึ่งบางคนเรียกว่าจ่าเป้เพราะเคยเป็นทหารหลังออกจากราชการมีคนชักชวนไปเล่นหุ้นกระทั่งมาเจอกับเอเย่นของเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายสารวัตรสัวโดยรับทำระบบส่งขายต่อให้กับเจ้าของเว็บรายย่อยเริ่มทำมาได้ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาทำรายได้มหาศาลและมีเครือข่ายกระจายอยู่ในหลายพื้นที่และนั่นก็เป็นที่หมายตาของผู้บังคับใช้กฎหมายเอามาเป็นเงื่อนไขต่อรองผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวและไม่ดำเนินคดีสถาพรด่านขุนทศข่าวสามมิติรายงาน
เรื่องนี้ยังมีตัวละครที่เป็นพลเรือน3คนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาแกะรอย3พลเรือนที่มีส่วนในคดีนี้นะครับที่ถูกกล่าวหายังตามต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะครับคดีเรียกเงิน140ล้านที่มีพลเรือน3คนตกเป็นผู้ต้องหา2คนสำคัญก็คือนายวีระหรือนายบอยและก็นายพิสิทธิ์หรือนายต้นเป็นที่รู้จักกันในหมู่ธุรกิจสีเทาของชลบุรีนะครับว่าทำหน้าที่คอยเคลียร์คดีจากผิดเป็นพ้นผิดได้แต่ว่าต้องแลกด้วยการจ่ายค่าเคลียร์ที่สูงมากจากหัวหน้าแก๊งหมวกกันน็อกที่เริ่มรู้จักคนมีสีเขาไต่เต้ามาอยู่ในระดับเคลียร์ธุรกิจบ่อนและตู้สล็อตรายใหญ่ในภาคตะวันออกการเคลียร์แต่ละครั้งจึงรับประกันว่าจบคดีการเรียกรับจึงสูงระดับร้อยล้านขึ้นไปติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับจากวลีเด็ดคำพูดที่ปรากฏหน้าสื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านายวีระหรือบอยอายุ38ปีทำหน้าที่เคลียร์คดีกลุ่มมาเฟียสีเทาให้ตำรวจและการทำหน้าที่คัตเอาท์คงไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในอดีตคนในพัทยาและเกาะล้านรู้จักนายบอยจากหัวหน้าแก๊งหมวกกันน็อกคอยทวงหนี้ให้นายทุนปล่อยเงินกู้ซึ่งเชื่อว่านายทุนเป็นนายบ่อนที่นำเงินมาฟอกกระทั่งนายบอยเติบโตรู้จักคนมีสีและคบคนใหญ่คนโตในอดีตที่ช่วงบ่อนพนันบนดินเฟื่องฟูนายบอยได้ไต่ระดับขึ้นไปจนเป็นหน้าเสือให้กับเจ้าของธุรกิจตู้ม้าตู้สล็อตรายใหญ่ของภาคตะวันออกจนเป็นที่ไว้วางใจไว้วานให้ถือเงินคอยเคลียร์ระดับเจ้านายใหญ่จากอดีตคุมแก๊งหมวกกันน็อกรายวันผันไปเป็นนายหน้าเคลียร์คดีให้กับเจ้าของธุรกิจสีเทาและมีรายงานว่าในปี2563ซึ่งการพนันออนไลน์เติบโตนายบอยและนางสาวรดาวันสองสามีภรรยาได้เป็นนายหน้าเคลียร์คดีให้กับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของจังหวัดชลบุรีกลุ่มหนึ่งโดยราคาที่เรียกปิดคดีสูงถึงกว่า500ล้านบาทแบ่งเป็นชั้นประกันตัว20ล้านบาทเคลียร์เพื่อจบคดี500ล้านบาทและหลังจากนั้นจะเรียกเก็บรายเดือนเดือนละ20ถึง30ล้านบาทต่อ1เจ้าของเว็บไซต์แต่จะไปเคลียร์ต่อบุคคลระดับใดผลสุดท้ายปฏิบัติการทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์ครั้งนั้นถูกยกฟ้องแบบเด็ดขาดทุกคนส่วนธุรกิจเบื้องหน้าเป็นที่รู้กันว่านายบอยและภรรยาทำธุรกิจทัวร์จีนระหว่างพัทยากับเกาะล้านจึงสวนทางกับทรัพย์สินที่มีไว้ครอบครองของนายบอยวรีเนียนกริปที่เติบโตรวดเร็วมีบ้านที่ดิน5ไร่ในบางละมุงและรถปอร์เช่รถบรรทุกที่ใช้ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของและอาจใช้ชื่อนอมินีคนอื่นถือครองทรัพย์สินหลายรายการขณะที่เมื่อปี2557นายบอยถูกออกหมายจับในคดีพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนในปี2559ถูกจับ2คดีในความผิดเรื่องตู้เกมแต่คดีสั่งไม่ฟ้องและในปีเดียวกันถูกจับในคดีร่วมกันเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ทุกคดีจบไปหมดแล้วกระทั่งมาถูกศาลออกหมายจับล่าสุดเป็นตัวการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่นายพิสิทธิ์หรือต้นอายุ42ปีชื่อเดิมคือนายนฤเบศซึ่งเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคนที่นายบอยระบุให้นายเป้ไปจ่ายเงินโดยในอดีตที่ผ่านมามีข้อหาคดีฉ้อโกง3คดีคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง2คดีและลักทรัพย์ในสถานที่ราชการล่าสุดข้อหาเป็นตัวการในการเรียกรับผลประโยชน์เช่นเดียวกับนายบอยและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทั้ง2คนได้เป็นชุดเฉพาะกิจของอดีตผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีเนื่องจากปี2564นายบอยและนายต้นถูกจับในข้อหาฉ้อโกงถูกตำรวจเข้าตรวจค้นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนจากนั้นคดีเงียบหายไปกระทั่งทั้งสองมีชื่อไปปรากฏเป็นชุดเฉพาะกิจของอดีตผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีคอยชี้เบาะแสในผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์สุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานเรื่องการประชุมไม่เป็นทางการหรือประชุมลับในไทยว่าด้วยปัญหาในเมียนมาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจำเป็นต้องหาทางออกเพราะว่าไทยได้รับผลกระทบส่วนประเทศไหนที่เชิญแล้วไม่มาก็คือไม่มาเรื่องนี้ยังไม่มีท่าทีจากกระทรวงการต่างประเทศไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศต่อการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับ6ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในเมียนมาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ท่ามกลางการจับตาจากภาคประชาสังคมและก็พรรคการเมืองนะครับที่มองว่ารัฐบาลรักษาการไม่ควรมีการดำเนินการใดจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็เป็นการเสียมารยาททางการเมืองและทางการทูตต่อประเทศสมาชิกอาเซียนสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนก็คือก
การเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในเมียนมาหลังการรัฐประหารกว่า2ปีที่ผ่านมาคุณทัพนีศรีชัยรายงานครับการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาลรักษาการของไทยต่อกรณีปัญหาของเมียนมาซึ่งจัดขึ้นที่ไทยในวันนี้ยังคงเป็นที่จับตาของภาคประชาสังคมรวมถึงพรรคการเมืองนะคะโดยมองว่าไม่เหมาะสมกับการจัดการประชุมในขณะเป็นรัฐบาลรักษาการควรรอให้รัฐบาลใหม่ได้เป็นผู้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของเมียนมารวมถึงอย่ามองข้ามบทบาทของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการที่ทางเมียนมาจะจัดการปัญหาเรื่องนี้แม้ไทยจะมีชายแดนเป็นเพื่อนบ้านนะแต่ก็ให้มีบทบาทนำในเรื่องของมนุษยธรรมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของผู้หนีภัยการสู้รบเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาและต่อเนื่องมากลับประเทศไทยด้วยค่ะงานเสวนาวันผู้ลี้ภัยโลกที่เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ RCSP จัดขึ้นที่สโมสรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศหรือ FCCT ก่อนถึงวันผู้ลี้ภัยโลกที่20มิถุนายนมีขึ้นในหัวข้อสู่เสรีผู้ลี้ภัยเร่งเครื่องรัฐไทยยุติการกักขังโดยพลการนอกจากการพูดถึงปัญหาการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยที่มีสถานการณ์เร่งด่วนจากกรณีการกักขังโดยไม่มีกำหนดสำหรับผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 2,000 คนในแต่ละเดือนจากการที่ไทยไม่ใช่ภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยและแก้ปัญหาผ่านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองทำให้ผู้ลี้ภัยถูกกักขังโดยพลการจากกฎหมายนี้เช่นชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์กว่า50คนเป็นเวลาเกือบ9ปีแล้วยังมีผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาที่อยู่ในค่ายอพยพชายแดนไทยเกือบ 100,000 คนมาเกือบ40ปีแล้วเป็นสิ่งสะท้อนในการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยของไทยซึ่งล่าสุดผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงที่ได้ผลกระทบจากการสู้รบในรัฐเคเรนีอพยพในไทยได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภอเสาหินและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า 8,000 คนในรอบล่าสุดและตลอดกว่า2ปีของการรัฐประหารในเมียนมาเป็นสิ่งที่วงเสวนาคาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่จะมีแนวนโยบายต่อการจัดการปัญหานี้และไม่เห็นด้วยกับบทบาทของรัฐบาลรักษาการโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เปิดประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับ6ประเทศที่ได้ผลกระทบจากเมียนมาซึ่งมีไทยลาวกัมพูชาจีนอินเดียเวียดนามบรูไนและเมียนมาซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียมารยาททางการทูตที่สมาชิกอาเซียนทั้งอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนไม่เข้าร่วมแล้วยังมีมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้าร่วมด้วยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรักษาการไม่ได้รับการยอมรับในการแก้ปัญหานี้การพูดคุยเนี่ยมันจะต้องเป็นระดับอาเซียนซึ่งควรที่จะเป็นในนามของอาเซียนจริงๆไม่ควรที่จะเป็นในนามของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าการเชิญเนี่ยเชิญในนามของอาเซียนแต่ถึงแม้ว่าจะทำในนามของประเทศเนี่ยก็จะต้องตระหนักว่าอันนี้เป็นรัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระแล้วก็กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามามันจะดีกว่าหรือไม่ที่จะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาตามประเด็นนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของผู้ลี้ภัยเรื่องของความสัมพันธ์ชายแดนเนี่ยมันมีขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลที่กำลังมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่กำลังจะมาเนี่ยเขาก็ต้องใส่ใจเขาก็ต้องมีวิธีที่จะแก้ปัญหานายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมที่รัฐบาลรักษาการจะมาจัดการประชุมเรื่องเมียนมาในระหว่างสุญญากาศที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะเคยจัดมาแล้ว2ครั้งแต่เมื่ออาเซียนไม่ได้รับรู้หรือเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จึงไม่น่าจะมีผลอะไรนอกจากทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียหายจึงควรให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาจัดการปัญหาดีกว่าอีกเดือน2เดือนแล้วจะมีรัฐบาลใหม่แล้วมันไม่มีความรีบร้อนอันใดควรจะมอบเรื่องหรือว่าส่งเรื่องให้กับรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่จะเป็นการที่สวยงามกว่าเราทำอะไรเสมือนว่ามันไม่มีประชาคมอาเซียนไม่มีข้อมติและไม่มีท่าทีร่วมของอาเซียนอันนี้เป็นสิ่งที่เสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งนะและไม่ถูกไม่ควรจะมองในแง่กฎหมายในแง่ของหลักการอะไรมันก็ไม่ถูกต้องนั้นคุณประยุทธ์กับคุณดอนต้องรับผิดชอบแล้วผมก็คิดว่าควรจะยุติเรื่องนี้ซะนายกนวีสืบแสงว่าที่ส.ส.พรรคเป็นธรรมที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติให้ความเห็นด้วยว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีความชอบธรรมจะเป็นผู้นำในการพูดคุยเรื่องเมียนมาควรอดใจรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานตามที่อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนไม่เข้าร่วมการประชุมและบอกว่าจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนหน้าหน้าที่ของไทยหากต้องการแสดงบทบาทควรเป็นผู้นำด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาบริเวณชายแดนไทยซึ่งล่าสุดมีกว่า 3,000 คนโดยที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา
น่าจะมีมากกว่า 40,000 คนมีผู้พัดถิ่นภายในประเทศมากกว่า 200,000 คนที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นอาเซียนและรวมถึงประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้นำนะครับในเวทีระหว่างประเทศที่จะมีการพูดคุยมีความกล้าที่จะแสดงออกว่าปัญหาจริงๆในประเทศเมียนมาณปัจจุบันคือการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่มีการเข็นฆ่าประชาชนซึ่งมาต่อสู้เพื่อจะเอาอำนาจคืนมาจากการปฏิวัติรัฐประหารของเมียนมาประเทศไทยควรจะใช้เวลานี้ใช้จุดนี้มีการรัฐบาลชุดใหม่ครั้งนี้เป็นผู้นำในการพูดคุยนะครับไม่ว่าแค่วงของอาเซียนเองก็ตามหรือว่าวงของประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานายกนวีเปิดเผยได้ว่าในฐานะคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะเสนอต่อที่ประชุมที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นประธานและจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้ให้มีคณะทำงานนโยบายด้านต่างประเทศเพราะถือเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทัพนิเอศีชัยข่าว3มิติรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้รับหนังสือรับรองส.ส.ได้ตั้งแต่20ถึง24มิถุนายนแล้วก็สามารถไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้ภายใน15วันซึ่งก็จะตกวันที่ภายในที่3กรกฎาคมนะครับก่อนที่จะนัดประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคก้าวไกลได้ให้ฝ่ายกฎหมายเป็นตัวแทนไปรับหนังสือรับรองได้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปรายงานตัวที่สภาพร้อมกัน27มิถุนายนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าสำนักงานกกต.ได้เสนอผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบส.ส.เขต400เขตและแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจำนวน67พรรคการเมืองพร้อมทั้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากรายงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดและรายงานการตรวจสอบเรื่องของสิทธิสมัครเลือกตั้งของผู้ได้รับการเลือกตั้งรวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งในกทม.ต่างจังหวัดและกลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งส.ส.ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารับรองส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนและส.ส.แบบแบ่งเขต400คนรวม500คนแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีอำนาจสืบสวนและไต่สวนตามมาตรา138ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ถ้าภายหลังประกาศรับรองส.ส.แล้วพบผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตเลือกตั้งกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งส.ส.ได้รวมทั้งกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของกกต.ซึ่งมีเวลา1ปีซึ่งส.ส.ใหม่ก็สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบรายชื่อและแบ่งเขตตั้งแต่20มิถุนายนถึง24มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นส่วนที่เป็นเรื่องร้องเรียนก็อยู่ในระหว่างที่สำนักงานดำเนินการพิจารณาอยู่นะครับการพิจารณาก็จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งที่ประกาศไป400เขตไปก่อนนี่นะครับก็ด้วยกระบวนการและวิธีพิจารณาเรื่องสืบสวนนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่จะได้มีโอกาสมาแก้ต่างแล้วก็มีการอ้างพยานหลักฐานแต่ละสำนวนเป็นจำนวนมากขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมพร้อมรับการรายงานตัวส.ส.ใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังจากที่ส.ส.ได้รับหนังสือรับรองส.ส.จากกกต.แล้วก็สามารถไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพร้อมเอกสารที่กำหนดนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้เตรียมสถานที่ระบบ e-form และเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวไว้พร้อมทั้งหมดแล้วที่ห้องสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาเกียรติกายและเมื่อมีจำนวนส.ส.ใหม่รายงานตัวมากพอสมควรแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเบื้องต้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ออกประกาศสำหรับส.ส.ใหม่ให้เตรียมความพร้อมเรื่องการแต่งกายและศึกษาระเบียบวิธีการต่างๆในรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้วเพื่อความสวยงามและพร้อมเพรียงกันซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน15วันหลังจากที่กกต.มีมติรับรองส.ส.แล้วโดยจะครบกำหนดในวันที่3กรกฎาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนพรรคก้าวไกลจะสัมมนาส.ส.ใหม่
จึงจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายไปรับหนังสือรับรองจากกกต.ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.โดยจะเข้ารายงานตัวที่สภาพร้อมกัน27มิถุนายนและในการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนก็จะมีข้อสรุปในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเพื่อไทยให้พรรคก้าวไกลเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อรองประธานสภาทั้ง2คนคาดว่าจะมีขึ้นประมาณช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนะครับหลังรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามทางแกนนำของพรรคก้าวไกลคงต้องเข้าไปขอพบพูดคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสนี้ก็จะมีการประชุมหัวหน้าพรรคระหว่าง8พรรคนะครับที่จะร่วมรัฐบาลกันขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ให้ว่าที่ส.ส.ไปรับหนังสือรับรองด้วยตัวเองภายใน23มิถุนายนแต่จะกำหนดวันเพื่อให้ส.ส.ไปรายงานตัวที่สภาพร้อมกันอีกครั้งแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะครับวันนี้มีการประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล14ชุดซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยวันนี้ที่พรรคก้าวไกลมีการประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมีนายวิโรจน์ลักษณาดิศรว่าที่ส.ส.ของก้าวไกลเป็นประธานและตัวแทน8พรรคเข้ามาร่วมเช่นนาวากาศตรีสิทธาธิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพแกนนำพรรคไทยสร้างไทยนายจิรายุห่วงทรัพย์จากเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมและในวันพรุ่งนี้พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อหารือคณะทำงานชุดเล็กตาม MOU 14คณะซึ่งหลายคณะนั้นได้ข้อยุติพอสมควรนะครับส่วนสาระสำคัญในวันพรุ่งนี้เป็นการรายงานผลการหารือของแต่ละคณะก่อนที่จะรายงานต่อที่ประชุมหัวหน้า8พรรคในวันที่22มิถุนายนที่พรรคก้าวไกลขณะที่การประชุมคณะทำงานสันติภาพชายแดนใต้พรรคร่วมรัฐบาลวันนี้นายรอมฎอนปัญจอว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลก็เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ที่พรรคประชาชาติมีตัวแทนคณะทำงานและผู้สังเกตการเช่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรคณะทำงานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนายกนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมซึ่งมีคณะทำงานเช่นนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจเข้าร่วมด้วยการประชุมก็วางโรดแมปนโยบายสร้างสันติภาพชายแดนใต้ประธานี100วันแรกที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีจะทำอะไรได้บ้างเช่นการยกเลิกกฎหมายพิเศษอย่างเช่นพรกฉุกเฉินที่จะครบกำหนดต่ออายุครั้งที่72ในเดือนสิงหาคมนี้และในปีหน้าจะครบ20ปีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลใหม่ก็ต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรื่องแรกที่จะให้คณะทำงานเห็นด้วยจะเปลี่ยนชื่อการพูดคุยสันติสุขเป็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพและยังไม่ได้เป็นกังวลกรณีที่มีการยื่นยุบพรรคร่วมรัฐบาลที่เข้าร่วมการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่มีการจัดกิจกรรมแบบสอบถามกำหนดชะตากรรมตนเองเพราะว่าทุกพรรคยืนยันแล้วว่าไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องทำความเข้าใจถึงปัญหานี้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของรัฐบาลและก็ยอมรับว่านี่อาจจะเป็นความพยายามหนึ่งในการต้องการล้มรัฐบาลด้วยผมว่าเรื่องนี้ตกไปนานแล้วนะครับได้ข้อสรุปนานแล้วว่าเป็นประเด็นที่พยายามทำให้มันกลายเป็นข้อกังขาข้อคำถามนะครับแต่ว่าเรายังยืนยันนะครับเราเป็นพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลงแข่งขันที่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญผมว่าเรื่องนี้เป็นพื้นฐานซึ่งไม่ได้เป็นข้อถกเถียงใดๆทั้งสิ้นในที่ประชุมครับกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการเรื่องสิทธิเด็กกรณีของหยกเยาวชนวัย15ปีไม่มีชื่อในระบบการศึกษาของรัฐนะครับโดยระบุว่าการพิจารณาของทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและควรจะเร่งหาทางออกกับทุกฝ่ายเพื่อให้หยกอยู่ในระบบการศึกษาครับล่าสุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก็ออกหนังสือชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนว่าโรงเรียนจะประชุมร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกหนังสือรายงานความคืบหน้ากรณีของหยกเยาวชนหญิงวัย15ปีถึงผู้ปกครองนักเรียนโดยใจความว่าตามที่โรงเรียนออกแถลงการฉบับที่2เมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมากรณีที่หยกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั้นขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนได้รับการประสานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นศูนย์กลางเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะประชุมร่วมกันวันพรุ่งนี้เวลา 12:30 น.ที่กระทรวงผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนสหวิชาชีพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและตัวแทนผู้ปกครองขณะที่เมื่อเช้าครับหยกก็แต่งกายด้วยชุดไพรเวทครับถักเปียแล้วก็เปลี่ยนสีผมใหม่แล้วเดินทางเข้าโรงเรียนผ่านจุดสแกนพร้อมนักเรียนคนอื่นๆขณะที่ภายในโรงเรียนก็มีตำรวจหญิงสังกัดอารักขาควบคุมฝูงชนหรือกองร้อยน้ำหวานเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนโดยเดินทางมาด้วยรถผู้ต้องหาและเข้าไปจอดในโรงเรียนด้วยโดยวันนี้ที่โรงเรียนก็มีการหารือกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนและตัวแทนจากพรรคก้าวไกลระหว่างนี้โรงเรียนชี้แจงเรื่องที่มีตำรวจหญิงควบคุมฝูงชนอยู่ในโรงเรียนว่าเป็นการเข้าไปดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยของหยกนะครับกระทั่งเวลา 16:15 น.ที่เป็นเวลาเลิกเรียนหยกก็เดินทางออกจากโรงเรียนเธอระบุว่าต้องการคำตอบจากสถานศึกษาว่าเธอพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนด้วยเหตุผลใดหรือเพราะเธอแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องการแต่งกายสาเหตุที่ไล่เราออกอ่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่ใช่สาเหตุที่มอบตัวหรือเป็นเพราะสาเหตุเรื่องทรงผมเรื่องการแต่งกายหรือว่าเรื่อง112กันแน่ที่มีการแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มในขณะที่หนูติดอยู่ในสถานพินิจค่ะคือกฎเนี่ยสำหรับหนูคือต้องเป็นกฎที่มันไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพมันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพตรงเนื้อตัวร่างกายแล้วก็มันต้องเป็นกฎที่สังคมที่ถูกใช้จริงๆอ่ะยอมรับได้ไม่ใช่เป็นการกดไม่ใช่เป็นอำนาจนิยมไม่ใช่เป็นการบีบบังคับอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อบ่ายวันนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกแถลงการมีใจความสำคัญส่วนหนึ่งว่ากสม.ยืนยันสิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องประกันให้เด็กทุกคนอันสอดคล้องและเป็นไปตามมนุษยสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามการพิจารณาและดำเนินการใดๆของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังระบุว่าคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดต้องเร่งหาทางออกร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หยกได้อยู่ในระบบการศึกษาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจภูธรภาค7ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียูทูบเบอร์เผยแพร่คลิประบุว่าได้จ้างตำรวจกว่า50คนร่วมทำคลิปไล่ล่าซึ่งอาจจะไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องติดตามรายละเอียดพร้อมประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นรอบวันครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งภูธรภาค7ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียูทูบเบอร์ชื่อ My Madness ลงคลิปว่าได้ว่าจ้างตำรวจ50นายทำคลิปไล่ล่าทีมงานของช่อง YouTube ที่หลบซ่อนในห้างร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีซึ่งรับผิดชอบท้องที่ที่ถ่ายทำคลิปได้ออกหมายเรียกให้นายนาธานบัตลิงเจ้าของคลิปดังกล่าวเข้าชี้แจงพนักงานสอบสวนมีรายงานว่าบุคคลที่แต่งกายชุดตำรวจที่ปรากฏในคลิปไม่ใช่ตำรวจสังกัดภูธรภาค7แต่เป็นตำรวจจริงหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความพร้อมเพื่อนำพลายศักดิ์สุรินทร์ช้างไทยจากศรีลังกากลับประเทศไทยในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่ยังต้องติดตามช่วงขนส่งขึ้นเครื่องบินเพราะสัตวแพทย์จะยังไม่ให้ยาซึมหรือยาสลบจนกว่าจะมีเหตุจำเป็นในระหว่างเดินทางพลายศักดิ์สุรินทร์อายุมากกว่า30ปีน้ำหนักตัว 3.5 ตันและสูง260เซนติเมตรกำลังจะเดินทางกลับไทยด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคตสำหรับผู้ได้โอกาสด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและฝึกปฏิบัติการลงลายมือชื่อในนิติกรรมสัญญาเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางใต้ของเมียนมาลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพประมาณ500กิโลเมตรทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพและนนทบุรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าได้สุ่มตรวจอาคารหลายแห่งแล้ว
พบว่าไม่มีอาคารใดได้รับผลกระทบขณะเดียวกันกทม.ก็จะเดินหน้าติดตั้งเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนในอาคารสาธารณะให้มากขึ้นคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของอินเดียทำให้ประชาชนในรัฐอุตตรประเทศเสียชีวิต54คนส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองเบาเลียขณะที่รัฐพิหารก็มีผู้เสียชีวิต42คนส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองปัตตานาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า60ปีและมีโรคประจำตัวนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจากสภาพอากาศร้อนกว่า300คนทางการได้ประกาศเตือนภัยจากคลื่นความร้อนโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมืองปัตตานามีอุณหภูมิสูงสุดถึง 44.7 องศาเซลเซียส Facebook หลวงปู่แสงยานวโรได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อเวลา 19:30 นที่ผ่านมาหลวงปู่แสงยานวโรแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรได้ละสังขารแล้วสิริอายุ99ปีพรรษา75ครับ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการปรากฏตัวของฉลามวาฬยักษ์ยาว6เมตรที่ออกมาว่ายน้ำเล่นอย่างเป็นมิตรคลิปนี้ผู้จัดการสถานประกอบการดำน้ำ Island Diver ที่เกาะ PP บริษัทชาวเกาะบริการบันทึกไว้ได้ขณะที่พานักท่องเที่ยวดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลที่เกาะบิดะนอกพื้นที่เกาะ PP จังหวัดกระบี่นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ